สำหรับคนรักจักรยานแล้วต้องไม่พลาดโรงแรมแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย The Velo สระแก้วค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนคนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาไกลถึงจังหวัดสระแก้วจังหวัดที่74ของประเทศไทยนะคะที่ถูกแบ่งออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่1ธันวาคม2536นะคะ The Velo Hotel นั้นเป็นโรงแรมขนาด90ห้องนะคะเป็นสวรรค์ของคนรักจักรยานจริงๆนะคะเรียกได้ว่าถ้าคุณชอบการขับขี่จักรยานคุณต้องมาที่นี่ค่ะเพราะจักรยานแสนแพงที่คุณแสนรักนั้นสามารถจะขับขี่และนำมาจอดภายในห้องพักได้เลยค่ะสำหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักขี่จักรยานทีมชาตินะคะสนามแห่งนี้มีบัมแทร็กนะคะซึ่งเป็น BMX เรียกว่าเหมาะสำหรับการที่จะฝึกในการที่จะขับขี่จักรยานไม่ว่าจะเป็นผาดโผนชิ้นต่างๆที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะเหมาะยิ่งๆเลยค่ะที่นี่คือสวรรค์ของคนรักจักรยานจริงๆนะคะเพราะว่าได้ถูกออกแบบตกแต่งโรงแรมมาให้เหมาะสมกับคนที่อยากจะเอ็กซ์ตรีมนะคะฝึกในการขี่จักรยานผาดโผนก็ดีหรือจะใช้จักรยานที่คุณรักแบบนี้ค่ะราคาแสนแพงมาฝึกกับสนามที่ได้มาตรฐานที่ออกแบบโดยนักแข่งจักรยานชาวสวิตค่ะกับสระน้ำขนาดยาวนะคะที่ขนานไปกับห้องนอนหญิงคิดว่าเป็นสวรรค์ในวันหยุดพักผ่อนสำหรับคุณและครอบครัวจริงๆค่ะอุปกรณ์ออกกำลังกายมากมายในห้องยิมแห่งนี้นะคะจะสร้างสมรรถนะและสร้างกล้ามเนื้อให้เข้มแข็งให้กับนักกีฬาโดยเฉพาะยิ่งนะคะคนที่ชอบขับขี่จักรยานเนี่ยจะมีจักรยานที่เป็นกับซิมูเลเตอร์นะคะขี่ไปปั่นไปเสร็จปั๊บจะมีระยะทางก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะคะที่เขาทำขึ้นมาสำหรับคนที่รักจักรยานค่ะและเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเขาบอกว่า Ride and Race แต่ตอนนี้นะคะต้อง Eat and Ride ที่ Big Bite Cafe เป็นอาหารแบบเบาๆนะคะลองนะคะน้ำพริกผักต้มนะคะปลาเนื้ออ่อนนะคะหรือจะเป็นไก่สมุนไพรหรือจะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาก็ได้เสียเหงื่อกันมาเยอะนะคะลองมาดื่ม Mr. Biker นะคะจะเป็นเครื่องดื่มก็คือน้ำอัดแก๊สนี่นะคะผสมกับเครื่องดื่มสมุนไพรเมื่อคุณดื่มเข้าไปแล้วจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีพลังเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีน้ำตาลสดชื่นมากเลยนะคะกลิ่นตะไคร้กับใบมะกรูดแล้วก็พริกนะคะเมื่อใส่เข้าไปในน้ำอัดแก๊สแบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นและรู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันทีหลังจากที่เสียเหงื่อไปกับการปั่นจักรยานค่ะอย่างตู้นี้เนี่ยนะคะเราจะได้เห็นถึงแรงบันดาลใจของคุณอนุรักษ์เทียนทองนะคะซื้อเกมต่างๆไว้50กว่าชนิดนะคะให้สำหรับเด็กหรือว่าผู้ที่มาพักโรงแรมแห่งนี้นะคะได้หยิบออกมาเล่นได้ด้วยค่ะของเล่นจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยค่ะและนี่คือบรรยากาศของ Ride and Race ที่โรงแรม The Velo จังหวัดสระแก้วนะคะอีกอยากให้ได้มาสัมผัสค่ะหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในเอเชียของสนาม BMX Bum Track เป็น Bum Track มาตรฐานเรียกว่าคุณสามารถที่จะจัมจักรยานนะคะได้อย่างสนุกสนานและที่สำคัญนะคะสนาม Bum Track แห่งนี้นะคะเปิดให้คุณตลอด24ชั่วโมงค่ะและที่สำคัญคือบริการฟรีถึงแม้คุณจะไม่มาพักโรงแรมนี้นะคะคุณก็สามารถจะมาใช้บริการของสนามแห่งนี้ได้ฟรีเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วง่ายๆเลยนะคะตอบคำถามอีกเข้ามาค่ะว่าจังหวัดสระแก้วนั้นเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่ของประเทศไทยข้อ1จังหวัดที่71ข้อ2จังหวัดที่73หรือข้อ3จังหวัดที่74ทราบคำตอบแล้วส่งเข้ามาที่ดอกจัน336088แล้วโทรออกนะคะแล้วสัปดาห์หน้าค่ะมาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีว่าใครจะมีโอกาสมาสัมผัสโรงแรม The Velo จังหวัดสระแก้วThank you.
ร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่มีโอกาสไปรับประทานอาหารสุดคุณภาพนะคะที่โรงแรม Royal Orchid Sheraton ที่ห้องอาหาร Riverside Grill ค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วคุณอัดเล่นดนตรีแจ๊สทุกวันอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3ทั้งวันศุกร์และวันเสาร์และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหาร Riverside Grill โรงแรม Royal Orchid Sheraton รายชื่อผู้โชคดีคุณวสันต์แสงวารินระยองคุณดารินโชติฮิรัญรัตน์กรุงเทพคุณพัชรีบรรเทาทุกข์กรุงเทพคุณจำรัดดับชัยกรุงเทพคุณอุทัยวงศ์องค์สกุลกรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่ของประเทศไทยข้อ1จังหวัดที่71ข้อ2จังหวัดที่73ข้อ3จังหวัดที่74เช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจาก The Velo Hotel and BMX Pump Track จังหวัดสระแก้วสำหรับท่านที่มีรายชื่อประกาศในวันอาทิตย์นี้กรุณาติดต่อมาภายในวันจันทร์นะคะของรางวัลมีอายุ3สัปดาห์มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์หมดเวลาในการเติมเต็มความเป็นไทยในตัวคุณร่วมกับวิงอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่พาเรามาพบกับความเป็นไทยบนพื้นแผ่นดินไทยในทุกๆเรื่องค่ะถ้าท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำสามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.inging.com หรือที่ YouTube ingingสิทธินีและจะเป็นเพื่อนingingใน Facebook นะคะก็ที่ingingสิทธินีเช่นเดียวกันค่ะแล้วกลับมาเติมเต็มความเป็นไทยสำนึกรักในความเป็นคนไทยร่วมกับingingใหม่นะคะทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้กับรายการคนไทยไม่ใส่ดัดจริตเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัดจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ